คลิปนี้ตัดมาจากไลฟ์สตรีมของผมจากเพจ Facebook ทุกวันอังคารเวลา2ทุ่มหากใครอยากฟังสดๆสามารถไปกดติดตามไว้ได้เลยนะครับส่วนแรกก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ผมจะพูดในเรื่องของความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบการนำไฟฟ้าในหัวใจก่อนผมคงเริ่มจากตัวระบบการนำไฟฟ้าในหัวใจก่อนเนาะหรือว่าคดีคอนดักชันซิสเต็มต้องบอกก่อนว่าในหัวใจเนี่ยเราจะแบ่ง อนาโตมีนะครับเป็นมีกลุ่มเซลล์ที่เป็นเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจมีเซลล์ที่เป็นเพสเมเกอร์หรือว่าเซลล์ที่มีความสามารถในการสร้างกระแสะไฟฟ้าได้เองแล้วก็กลุ่มเซลล์ที่เป็นสายไฟนะครับหรือว่าเป็นคอนดักชันซิสเต็มหรือบางท่านอาจจะเรียก่็เป็นสเปเชียลไลซ์บันเดิลหรือก็คือมันเป็นเนื้อเยื่อพิเศษที่มีความสามารถในการนำไฟฟ้าได้รวดเร็วมากเพื่อที่จะได้กระจายกระแสะไฟฟ้าไปให้ได้ทั่วหัวใจเราจะเน้นดูที่เส้นสีเหลืองก็คือ ระบบการนำไฟฟ้าของหัวใจหรือว่าคอนดักชันซิสเต็มที่เราจะพูดถึงในพาทแรกนี้ผมโอเรียนเ i ชันก่อนแล้วกันเนาะอันนี้มันจะเหมือนกับว่าเราหันไปมองคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเราไม่ใช่กระจกนะครับไม่ใช่กระจกเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งด้านนี้มันจะเป็นด้านขวาขวาแล้วก็ซ้ายนะครับเพราะฉะนั้นด้านนี้ก็จะเป็นหัวใจห้องล่างซ้ายล่างขวาบนขวาแล้วก็บนซ้ายเรามาเริ่มจาก จุดที่อยู่บนสุดของหัวใจห้องขวาบนนะครับก็คือ s a Node SA node หรือว่าไ n o a t r i a l Node เนี่ยเปรียบเสมือนโรงไฟฟ้าของหัวใจเราก็คือมันมีหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นต้นกำเนิดของกระแสไฟฟ้าเพื่อที่ว่าพอมันสร้างกระแสไฟฟุบมันจะปล่อยไปทั่วกล้ามเนื้อหัวใจเพื่อกระตุ้นให้หัวใจบีบตัวประสิทธิภาพในการสร้างกระแสไฟฟ้าของ s a node ในคนปกติในภาวะปกติ ก็จะปล่อยไฟออกมาได้ประมาณที่6 0สิถึงหนึครั้งต่อนอาทีทีนี้เมื่อมันสร้างสัญญาณเสร็จแล้วไฟฟ้ามันก็จะวิ่งไปตามสายไฟแล้วก็วิ่งไปตามกล้ามเนื้อหัวใจในทุกทิศทุกทางนะมันจะเหมือนกับเราเราเทน้ําออกไปเลยอะมันก็จะวิ่งมั่วไปหมดแต่ว่าตรงไหนไปได้มันก็จะไปตรงไหนไปไม่ได้มันก็จะตันทีนี้เราก็จะเห็นว่ามันจะมีสายไฟเส้นหนึ่งที่โยงจากหัวใจห้องบนขวาไปหัวใจห้องบนซ้ายก็คือไอเส้นข้างบนนี้มีชื่อนะครับมีชื่อ เขาชื่อว่าบัชแมนบันเดิลบัชแมนบันเดิลนี่จะทอดตัวอยู่ทางด้านบนของหัวใจห้องบนเพื่อนําไฟฟ้าจากอา uh, n o เอสเไปยังหัวใจห้องบนซ้ายพอมันวิ่งข้ามไปเสร็จปุ๊บมันก็จะกระตุ้นให้หัวใจห้องบนซ้ายบีบตัวให้พร้อมๆกับหัวใจห้องบนขวาอันนี้คือหน้าที่ของบัชแมนบันเดิลต่อมาเราจะเห็นว่าผมวาดเส้นสีเหลืองไว้3เส้นที่นำไฟฟ้าลงมาจนถึงจุด ที่มันอยู่ตรงกลางของหัวใจตรงเนี้ยจริงๆแล้วในมนุษย์อะเรายังไม่ได้มีการค้นพบที่ชัดเจนว่าเรามีสายไฟอยู่ตรงเนี้ยจริงไหมไม่เหมือนบัชแมนบันเดิลบัชแมนบันเดิลเนี่ยมีแน่นอนแต่ว่าไอ้สายไฟสามเส้นข้างล่างเนี่ยเราเจอว่ามันมีในสุนัขแต่ว่าในมนุษย์อะมันยังพิสูจน์ไม่ได้ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าเฮ้ยมันมีจริงหรือเปล่าแต่ว่าเวลาที่เราไปดูรูปเขาวาดกันต่างๆเนี้ย เราก็จะเห็นเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันความสับสนผมก็จะวาดเอาไว้ก่อนนะทีนี้พอกระแสะไฟวิ่งมาตามสายไฟเราก็จะเห็นว่ามันมารวมที่จุดตรงกลางตรงนี้ตรงนี้ก็คือ AV n o d e AV n o d e หรือ Atrioventricular n o d e ก็คือเป็นเนื้อเยื่อที่อยู่ตรงกลางระหว่างเอเตียมหรือหัวใจห้องบนกับเวน t ิเคิลหรือหัวใจห้องล่างซึ่ง AV n o d เ เป็นประตูนำไฟฟ้าที่จะนำไฟฟ้าจากหัวใจห้องบนไปยังห้องล่างในคนปกติไอบริเวณขอบๆที่เหลือทั้งหมดที่อยู่ระหว่างหัวใจห้องบนกับหัวใจห้องล่างเนี่ยมันจะเป็นฉนวนก็คือไฟฟ้าไม่สามารถผ่านได้ไฟฟ้าจากหัวใจห้องบนหรือไฟฟ้าจาก s อ n o โนดเนี่ยมันจะไม่สามารถวิ่งทะลุผ่านทางอื่นๆไปได้เลยนอกจากผ่านทาง a อวีโนดเท่านั้นหลังจากที่ลงมาจาก a อวีโนดทีนี้ ไฟไฟ้าก็จะแท้กระจายไปที่หัวใจห้องล่างโดยผ่านทางเดินตรงแรกตรงนี้ต่อที่ต่อมาจาก A-V node เลยเราเรียกว่า Bundle of His หรือบางคนก็เรียกว่า His Bundle ต่อจาก His Bundle นะครับก็สายไฟเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ส,สายก็คือข้างขวา Right Bundle Branch แล้วก็ข้างซ้ายก็คือ Left Bundle Branch ตัว Left Bundle Branch เนี่ยจะแบ่ง สายไฟออกเป็นอีก3เส้นก็คือเซ a s c i ฟาซ l เคิลเลฟแอนเทียฟาซิเคิลเ p o s t สเ i ียฟาซิเคิลที่มันต้องแบ่งเนี่ยก็เพราะว่าหัวใจห้องล่างซ้ายเนี่ยมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะมันถ้าเกิดว่าสายไฟมันมีเส้นเดียวมันจะไม่สามารถกระตุ้นให้มันบีบตัวได้พร้อมกันดีนะร่างกายเราก็เลยดีไซน์มาให้โอเค งั้นก็กระจายสายไฟไป3เส้นให้มันทั่วโดยที่เซป a l ฟา s c เคิลตามชื่อเลยก็คือตัวมันอ่จจะเป็นเส้นสั้นๆอยู่ตรงบริเวณอินเตอ e ์เวนทิคูล่าเซปตัหรือผนังที่กั้นระหว่างห้องหัวใจซ้ายล่างกับขวาล่างเพื่อกระตุ้นให้ตรงบริเวณตรงกลางตรงเนี้ยบีบตัวซึ่งมันจะเป็นลำดับแรกเลยที่เกิดขึ้นส่วนที่เหลือก็เลฟแอนเทียฟาซิเคิลเลฟโพเียฟาิเคิลแล้วก็ไรบันเด ก็จะกระตุ้นให้หัวใจห้องล่างเีดิบตัวพร้อมกันอันนี้เป็น Conduction System แบบคร่าวๆทีนี้เรามาพูดถึงพระเอกในงานของเรากันก็คือ AV-Node AV-Node มันเกิดมาเพื่ออะไรเรามีไอ้ก้อนเนี้ยไว้ทำไมะ A v v o o e e เนี่ยเป็นกลุ่มก้อนของเนื้อเยื่อที่มีขนาดประมาณสัก0.5ถึง1เซนติเมตรนะครับไม่ใหญ่เลยเล็กมากหน้าที่ของมันคือชะลอสัญญ,ญาณ ะลอสัญญาณไฟฟ้าจากหัวใจห้องบนลงมาหัวใจห้องล่างฉลอเพื่อที่ว่าให้หัวใจห้องบนบีบตัวก่อนแล้วหัวใจห้องล่างถึงจะบีบตัวตามสาเหตุเพราะว่าเราต้องการให้หัวใจห้องบนบีบเลือดหัวใจห้องบนบีบเสร็จปุ๊บเลือดจากหัวใจห้องบนลงมาหัวใจห้องล่างพอเลือดลงมาเรียบร้อยแล้วหัวใจห้องล่างค่อยบีบตัวตามอ่ะแล้วเลือดก็จะออกจากหัวใจห้องล่างไปถ้าทล่างขวาก็ไปปอดท้าล่างซ้ายก็ไป ส่วนต่างๆของร่างกายไเนื้อเยื่อเล็กๆขนาด1เซนเนี่ยมีหน้าที่ที่สาคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าหัวใจทุกห้องเราบีบตัวพร้อมกันหมดอะเลือดจะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายไม่พอเพราะว่าพอหัวใจห้องบนบีบพร้อมหัวใจห้องล่างเลือดมันก็จะลงมาไม่ได้เพราะว่าหัวใจห้องล่างมันก็บีบอยู่เหมือนกันทีนี้ผมจะพูดถึงเรื่องการนําไฟฟ้าของสายไฟในแต่ละส่วนนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มันจะทําให้เราเห็นภาพมากขึ้นว่า ไฟฟ้าในหัวใจอ่ะมันวิ่งเร็วแค่ไหน SA Node สร้างกระแสะไฟเสร็จปุ๊บไฟก็จะวิ่งอยู่ในบริเวณหัวใจห้องบนอ่ะทีเนี้ยความเร็วประมาณเท่าไหร่ตัวเลขทางทฤษฎีเนี่ยบอกไว้ว่าประมาณ80ถึง160เซนติเมตรต่อวินาทีถามว่าเร็วไหม1เมตรเปอร์เซกนี่ก็ถือว่าเร็วมากนะครับคือระยะทางจาก SA Node ลงมาถึง AV Node อ่ะมันประมาณแค่สัก4เซน เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะใช้เวลาสักประมาณ16ถึง32มิลลิวินาทีที่จะนำไฟฟ้าลงมาถึงตัว AV node ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเร็วมากต่อไป AV node เราบอกแล้วว่าเจ้าตัว AV node เนี v ่ยมีหน้าที่ชะลอสัญญาณเพราะฉะนั้นความเร็วของกระแสไฟฟ้าที่ผ่านตรง AV node เนี่ยจะช้ามากช้าขนาดไหนตัวเลขเขียนไว้ว่า5เซนติเมตร ปอร์เซกถ้าเทียบกับเรทโดยเฉลี่ยก็คือช้ากว่าการนําไฟฟ้าที่หัวใจห้องบนประมาณ20เท่าเพราะฉะนั้นไอพื้นที่ a v n o d นเนี่ยผมบอกว่ามันมีพื้นที่ประมาณ0 5ถึง1เซนที่มันต้องวิ่งถ้าเกิดว่า AV node ของคนคนนั้นเนี่ย1เซนมันจะใช้เวลาประมาณ2 0 0 m มิลลิวินาทีถ้า0 5เซนก็คือ1 0 0มิลลิวินาทีตัวเลขนี้เราก็จะเริ่มเห็นความแตกต่างนะครับ หลังจากนั้นพอลงมาที่ฮิสบันเดิลไอ้ตรงสายไฟช่วงข้างล่างเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าม,มันมันมีฉนวนคือพอมันวิ่งลงมาที่ฮิสบันเดิลเนี่ยฮิสบันเดิลเนี่ยจะเหมือนทางด่วนก็คือวิ่งได้แต่ว่ารถไม่สามารถลงไปข้างล่างได้คือกระแสไฟฟ้าคุณจะวิ่งอย่างเร็วเลยแต่ว่าคุณจะวิ่งอยู่ในทางที่เขากำหนดเท่านั้นจนกว่ามันจะไปถึงจุดที่มันมีทางให้ลงซึ่งมันก็จะอยู่ตรงบริเวณแบบบันเดิลแล้วอะ่ะ เออแต่ว่าความเร็วของฮิสและบันเดิลบรานก่อนที่จะไปถึงจุดที่มันไปเชื่อมต่อกับตัวกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยมีความเร็วสูงมากก็คือประมาณ200เซนติเมตรต่อวินาทีหรือ2เมตรเอเซกอันนี้คือตัวเลขคร่าวๆนะครับที่ผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ดูเอาไว้ก่อนทีนี้ต่อมาเราจะมาลงไปถึงตัว EKG แล้วกราฟแรกของเราเลยก็คือ P wave เนาะ P-wave เนี่ยก็คือ atrial depolarization หรือพูดง่ายก็คือ atrium ถูกกระตุ้นงั้นถ้าเราสมมุติว่าตัวตรงนี้คือ SA node ปล่อยไฟตัวความระยะทางตรงนี้ก็คือระยะเวลาที่ไฟฟ้าวิ่งไปทั่ว a t r ียมซึ่งตัวเลขปกติก็คืออยู่ที่น้อยกว่า120มิลลิวินาทีเนาะก็คือประมาณไม่เกินไม่เกิน3มมิลลิเมตรในสแตนดาร์ดสปีดของ e k g ส่วนตรงนี้ก็คือ p r interval นะซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดที่เราจะสนใจกันแล้วก็ถึงจะเป็น q r s complex p r interval มันคือ P-wave duration บวกกับ P.R. segment ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะพอ S.A. node ปล่อยไฟปุ๊บอ่ะเราบอกว่าอะไรเราบอกว่ามันใช้เวลา จาก SA ลงมาถึง AV เมื่อกี้ผมบอกว่าประมาณ4เซนประมาณสัก16-32มิลลิเคิลเท่านั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอะพอ SA โหนดปล่อยไฟปุ๊บประมาณแถวๆเนี้ยไฟถึง AV โหนดแล้วที่เหลือตรงเนี้ยก็คือส่วนที่ AV โหนดเนี้ยชะลอสัญญาณไว้บวกกับส่วนที่วิ่งผ่าน his และ bundle branch เพราะฉะนั้นพอเราเอาสมการมารวมกันเราจะได้ว่า P.R. interval เท่ากับ inter nodal conduction time <c oughs> ก็คือระยะเวลาที่มันวิ่งจาก S.A. ไป A.V. ประมาณ16-32มิลลิเซกนะอันนี้เป็นตัวแรกในสมการบวกด้วย A.V. node conduction time เมื่อกี้เราบอกไปแล้วประมาณ100ถึง200มิลลิวินาทีแล้วก็บวกด้วยฮิ s และบันเดิลบร n นช์คอนดักชันไทม์หรือระยะเวลาที่มันวิ่งอยู่ใน h i s บันเดิลแล้วก็ตัวบันเดิลบร n นชซึ่งตัวบันเดิลบรานชอ่ะมันแค่นิดเดียวเพราะว่ามันวิ่งลงไปจากฮิสนิดนึงมันก็จะลงไปถึงเซป a l ฟาซิเคิลของเล็บบันเดิลบร n นชที่เราพูดกันเมื่อกี้ติ่งเล็กๆตรงเนี้ย คือเซ p t ตลฟาซิเคิลที่มีหน้าที่กระตุน Inter ้น i n t e r อร์เวนติคูล่าเซปตมซึ่งมันลงมาจาก a v node นิดเดียวผมค้นมาให้แล้วว่าระยะทางมันประมาณ2เซนติเมตรสิมิลลิวินาทีเท่านั้นซึ่งเราบอกว่า PR Interval เนี่ยค่าปกติอยู่ที่120 mm, ถึง200มิลลิวินาทีเพราะฉะนั้นถามว่าใครกินพื้นที่มากที่สุดก็คือเจ้า a AV n o d e Conduction Time เพราะฉะนั้นเวลาที่เรา เรียนแล้วอาจารย์บอกว่าเวลาเราเห็นตัว P-R interval มันยืดออกให้เราสงสัยว่า AV node ผิดปกติเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นตัวที่กินเวลาเยอะที่สุดมึงเป็นแพะแต่ถามว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวที่มันจะมีเอี่ยวด้วยก็คือไอ้ตัวแรกก็คือ i n t e r n o d l conduction time ที่มันจะมีผลได้เพราะว่าภาวะใดๆก็ตามที่ทำให้การนำไฟฟ้าในกล้ามเนื้อหัวใจของเอเตียมันช้าลง มันก็จะมีผลทําให้ตัว P-I Interval ยืดออกแค่มันยืดคนละแบบคือถ้าเกิดว่า internodal conduction time มันเพิ่มขึ้น่ะแทนที่ P-wave มันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดว่าเป็น A-V node conduction time เพิ่มมันจะกลายเป็นว่าก้อน P-wave จะเหมือนเดิมแต่ว่า P-R จะยืดออกนหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้ส่วน His bundle มันเกี่ยวไหม ถ้าบอกตามตรง his bundle น่ะไม่เกี่ยวกับ P-R interval ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อเริ่มจากเบสิกตรงนี้ก่อนก็คือเราจะรู้แล้วว่าตัว P-R interval ที่เราดูกันน่ะมันมีส่วนประกอบ3อย่างก็คือ i n t e r n o d a l conduction time a v n o conduction time แล้วก็ his conduction time ทีนี้ถ้าเราจะมาดูเรื่องความผิดปกติเราก็จะต้องลงไปลึกหน่อยตัวแรก i n t e r n o d a l conduction time เนี่ยมันผ่านไมโอคาเดียม ซึ่งการนำไฟฟ้าผ่านไมโอคาเดียม e มันนำไฟฟ้าด้วยโซเดียมชันเนลเพราะฉะนั้นเวลาเราให้ยาที่เป็นโซเดียมชันเนลบล็อกเกอร์มันจะทําให้การนำไฟฟ้าในไมโอคาเดียม e ช้าลงหรือว่าภาวะใดๆก็ตามที่เกิดโซเดียมชันเนลบล็อกเกตเอฟเฟกอย่างเช่นไฮเปอร์เคโซเดียมชันเนลบล็อกเกอร์ตัวนี้จะเพิ่มอินเตอร์โนดัลคอนดักชันไทม์ก็เป็นสาเหตุที่ว่าทำไม ไฮเปอรเราถึงเจอว่า p ีเว e มันแบนแบนเตี้ยเตี้ยหรือ p ีเว e หายไปหรือว่ามี First d ด g กี e AV b บล็อได้อันนี้เป็นสาเหตุนะครับต่อมาส่วนที่2คือ a v n o d e Conduction Time เจ้าตัว a v node เนี่ยเป็น L-Type calcium channel เอาเราก็จำว่าเป็น c calcium c h a n แ e ลละกันคือในระบบสายไฟอ่ะตัวแ l c i ซ u m ม a n n n l เนี่ยจะมีคุณสมบัติในการชะลอสัญญาณหมายความว่ายังไงหมายความว่าโดยปกติเราบอกว่ามันมันนำไฟฟ้าเนี่ยร้อยถึง200 แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณให้แคลเซียมช a นลบล็อกเกอร์เข้าไปตัวเลขจาก200อาจจะเพิ่มเป็น 220, 250, 300อ่ะอันนี้เป็นคุณสมบัติของโนดที่จะทําให้การนําไฟฟ้าของโนดเนี่ยช้าลงได้โดยการให้แคลเซียมชแนลบล็อกเกอร์หรือว่ามีการกระตุ้นเวกัสการกระตุ้นเวก้าโทนอ่ะอย่างเช่นเราบอกว่าเรากเรากดเคโลติดมาสซาดอหรือว่า c คโ o t ิ d ไซนั s เพรสเชอร ตอนที่มี S V T ก็ตามอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทำให้ A V node conduction time เนี่ยมันนานขึ้นหรือว่าเวลาเราออกกำลังเรามี sympathetic activity มีการกระตุ้นที่มากขึ้นเจ้าตัว A V node conduction time เนี่ยก็จะสั้นลงเพราะว่ามันมีการกระตุ้น sympathetic ในขณะเดียวกันตัว His bundle ตัว His bundle เนี่ยเป็นโซเดียม channel แต่ว่าโซเดียม channel ในสายไฟอ่ะ คุณสมบัติมันจะต่างจากโซเดียมช a นเนลที่อยู่ในในไมโอคาเดียมคือโซเดียมช a นเนลในสายไฟอ่ะมันจะไม่สามารถชะลอสัญญาณได้มีแค่ On หรือ Off หรือบางคนก็าใช้เรียกว่า all on and conduction ก็คือถ้านำไฟฟ้าได้เขาจะนำไฟฟ้าได้เร็วเต็มสปีดคือ200เซนติเมตรแต่ถ้าเกิดว่าเขามีปัญหาเมื่อไหร่เขาจะนำไฟฟ้าไม่ได้เลย อย่างเงี้ยก็คือเป็นอออนันเพราะฉะนั้นถึงผมถึงได้บอกว่าไอ้ตัว h i s บันเดิลกับบันเดิลบร n c h คอนดักชันไทม์อ่ะมันไม่มีผลกับ PI นะว่าเพราะว่ามันเป็นออนออนันคอนดักชันมันจะไม่ทำให้ PR ยืดออกเพราะมันไม่สามารถนำไฟฟ้าช้าลงได้มันได้แค่ทำได้ดีกับทำไม่ได้เลยฉั้นถ้าเกิดว่าตัว h i s บันเดิลเนี่ยมันเจ๊งก็คือ PR คุณจากที่ปกติมันก็จะ ขาดไปเลยก็คือไฟฟ้าก็จะลงมาลงมาได้ลงมาได้แล้วก็อยู่ๆก็หายไปเลยลงมาไม่ได้อันนี้ก็เป็นความผิดปกติของฮิสบันเดิลเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามาดูเราก็จะเรียกว่าไอ้ส่วนเนี้ยเราจะเรียกว่าเป็นอินฟราโนดอินฟราโนเดลก็คืออยู่มันอยู่ต่ำกว่าโนดอินฟราคือต่ำกว่าเนาะก็คือส่วนเนี้ยก็คือส่วนที่ต่ำกว่า a v Node e แล้วก็ความผิดปกติตรงเนี้ยเราก็จะเรียกว่าเป็นเป็นโน d a ล ก็คือเป็นความผิดปกติที่ AV node นะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็จะหลุดในส่วนที่เป็นตัว i n t e r n o d l conduction ไปซึ่งตัวเนี้ยมันจะไม่ค่อยมีคนพูดถึงนะครับอันนี้เสร็จพาร์ทที่1นึ่ง Basic วิญญาณหลุดออกจากร่างกันหรือ,อยังสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กด Like เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปครับ หากใครอยากให้ผมพูดเรื่องไหนลองคอมเมนต์มาดูด้านล่างกันได้เลยครับ